ใหญ่ตัวบูนเดี๋ยวเตียงก่อนจะได้ยกไปออกเมื่อวางลงเลยวางเลยไปได้ยกไปออกเมื่อ
ท่านเข้าไปท่านก็ควบพวกปิดลงให้เก่าปิดลงให้เก่าเลยเอาตักเงินเอาเงินปิดเดี๋ยวเขาติดมันบอกว่าเราขึ้นออกมาเนี่ยออกมาแล้วจะปิดห้องโอ้โหมันบอกว่ามาตั้งตรงนี้เลยเอาหมอนเอาไว้นอนเลยหมอนนี้แล้วค่อยๆกลับมาที่บ้านเก่าเป็นกันขาดะนี่ผ่านนี่เจอชื่อตัวไหนติดยังติดกับบื้นประมาณนี้บื้นเจ็ดแต่ว่าเป็นแรงมากเลยแต่ว่ามันติดติดขึ้นมาก็ได้มาติดก่อนเลยติดแล้วเดี๋ยวเขาจะมาล่มเหมือนนะพ่อนช่างไม่หลับนะคือหัวเดือดเลยไงนึ่งว่าพ่นสีคุณถ้าพ่นสีเราว่าปิดท่อไงผมเหลือพ่นสีผมเดี๋ยวมาหยกผมว่าหาเนี่ยหรือว่าหาเนี่ยละก็ไม่อยากว่าหาปีละหาพวกปีประมาณนี้ละคิดว่าหรือว่าเขาจะไม่ทราบผมว่าหาปีละคิดว่าเอ๊ะผมว่าหาปีถ้าสองหันโมเมนต์สองหันต้องเริ่มปีหานี่มีเด้อ
คนน่ะ5 6ปีแล้วมั้งเลยครับตรงคือเล่นยกใจขึ้นอยู่เหรอบอผมมาอยู่นี่ผมเที่ยวไปเที่ยวมากอยู่นี่ผมผมนับผมนับผมในกระดองครับเอาอมไปเลยต้องหาอมไปใหม่จะต้องดีๆต้องเอาองค์สักสามใบของเราด้วยโอ้สามฉีดเลยเอารถฉีดน้ำเทปน้ำมันมาไว้เอารถดับเครื่องมาฉีดเลยมันออกไปเองมันเนาะมันออกไปเองเอาละเอานึกว่ามีอะไรกันเรียบร้อยยกไปด้านข้างตัวนี้เนี่ยไม่วะนี่มันติดหูนี่เอายางลงข้างก่อนจะแทงดีกว่าเอียงปะขึ้นก้อนครับขึ้นเอียงแม่งครับติดหูจับวะติดหูจับเหมือนจะเบิ่งก่อนแต่แข้งก่อนนะแต่แข้งเอียงเอาลงไหมครับยกขึ้นแต่แข้งแต่แข้งลงก่อนมันติดหูหรือวะปรับลงพร้อมๆกันไงยกขึ้นก้อนยกขึ้นก้อนยกขึ้นก้อนมันติดหูก็ติดหูนี่เนี่ยลงพร้อมๆกันค่อยลงค่อยลงต้องมีเทคนิคตั้งคนเออน่ารักน่ารักทั้งเทคนิคตั้งคนบ่ได้ต้องมีนวลบ่ได้หรอกโปต้องเฮ็ดนวลนวลคือต้องเก็บเก็บเก็บบ่ทันเก็บดิขอบ่มันจับนี้ข้างมันน่ะถึงงัดให้มันเออจับมันเลยมันแขนมันมีปัญหานะแขนลงยังแขนมีปัญหาอยู่ก็มีปัญหาอยู่คนด้วย
ช่ที่ไหนวะผมตัดยาหยกเว้ยผู้ตัวนี้ก็ขาจมอยู่อยู่เขาปากยาหยกมันพาเศรษฐีหมอนี่โอ้ยเนาะสมทางตรงนี้ลูกโอ้ยพ่อแม่ไปกูไปเลยแม่ลูกโอ้ยพ่อแม่